รู้สึกว่าผิดหวังสุดแล้วที่เสียเงินมานี่มันมีแค่แป้งกับเนื้อสับแค่นั้นเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มสเฟียร์นะคะทุกคนเอาจริงๆอะมาเอ็มสเฟียร์แบบว่า 4-5 รอบแล้วแต่ว่าไม่เคยมาเดินโซนนี้เลยว่ะทุกคนแล้วคือมันสวยมากดูดิเห็นปะ เขาตกแต่งแบบเวอร์มากแล้วคือสวยด้วยความที่เอ็มสเฟียร์เป็นห้างใหม่ที่เปิดใหม่ล่าสุดใจกลางกรุงเทพและคำว่าใจกลางกรุงเทพมันก็มีความแบบราคาที่มันแบบมันจึ้งนิดนึงเนาะแล้วพิมก็มีความสงสัยใครรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดราคาที่ถูกที่สุดในแต่ละเมนูของในแต่ละร้านอะมันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวไปดูกันร้านแรกที่เราจะมากินกันนั่นก็คือร้านนี้โรงกันเนื้อคือพิมอะเคยเห็นพี่การชนะกันเขาไปกินมาแล้วมันน่ากินมากแต่ว่าอันนั้นคือเขากินที่ถนนสงวาดซึ่งมันก็มาเปิดที่เอ็มสเฟียร์เหมือนกันทุกคนเราไปดูกันว่าเมนูที่ถูกที่สุดนั้นมันคืออะไรว้าวอันนี้ค่ะอันไหนดีเนาะงั้นก็เอาอันนี้หนึ่งอันหอมมากเลยอ่ะคือยังไม่ทันได้กินก็แบบโอ้โหกระเทียมเจียวคือเดอะเบสนะเท่าที่เห็นมันต้องดีแน่ๆเลยเบิ้มๆชิ้นนี้น่ากินมากเห็นปะเห็นปะรอบนี้ไม่โชว์ให้คนดูแล้วกินเองเลยดีกว่าเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กินเหมือนชิ้นแรกเนื้อหอมนุ่มหน้าตามันดูจืดเว้ยแต่รสชาติคือเข้มข้นเอ้ยดีเลยแต่ว่าชามนี้150นะอันนี้คือถูกสุดในหมวดหมูนี้แล้วในหมวดหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นอร่อยมากอร่อยมากต้องกินดีเหมือนจะไม่มีแป้งเลยอ่ะใช่กินหอมมากเดี๋ยวจะซอยชามนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นกันต่อร้านต่อมาเป็นร้านที่พิมพ์และพี่ก้าลงความเห็นกันว่ามันน่ากินจัดๆคือร้านนี้ค่ะทุกคนแน่นอนว่าร้านนี้ต้องเป็นทาโกยากิถ้าเห็นถูกสุดทาโกยากิก็จะเป็นอันนี้4ชิ้น110บาทดูดีมากเลยนะอุ้ยสวยอ่ะสวยเลยเออเฮ้ยพิมชอบมุมอันนี้มากเลยทุกคนพี่แจ็คเข้ากับมืออ่ะเข้ากับมือเหรอกันอยู่นิ่งอยู่นิ่งเหมือนไหมโอ้ก็ทุกวันอยู่กันนะได้ปะท่านเดี๋ยวตอนนี้ได้ละกัดงำงาว นี่ว้าวต้มบ็อกเชียแหวกตรงกลางมันก่อนจริงๆร้อนไม่ร้อนอ่ะคนญี่ปุ่นเขามีสอนนะว่าให้ดูจากไอ้ปลากระดึบกระดึบเนี่ยว่ามันขยับอยู่ไหมถ้าขยับอยู่แปลว่ามันยังร้อนมากดูปลาหมึกดิโอ้โหชิ้นยังใหญ่อ่ะอร่อยเต็มปากเต็มคำรสชาติเหมือนโอโนก้าร้านนี้เป็นร้านที่พิมอยากจะกินตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่สิงคโปร์ตอนนู้นแต่ไม่ได้กินนั่นก็คือร้านเช็คๆรู้เปล่าพี่ก้าชื่อร้านเนี้ยมันเคยอยู่ในเพลงแบ็คพิงก์ด้วยนะเว้ยตอนไหนมันมีอยู่ท่อนหนึ่งมันร้องว่าเช็คๆกระบิงกระบูมจริงแล้วแหละมันร้องว่าคลิกแคร็กกระบิงกระบูมบูมายาบูมายาเช็คแข็งประบิงประบุงเดิน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 แล้วก็เชื่อเป็นเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็มิลเชคอันไซส์สมอลโอเคช็อกโกแลตค่ะนี่ทุกคนเขามีให้ล้างมือจุดนี้ด้วยนี่มากเฮ้ย
นวัตกรรมมากเลยอ่ะเฮ้ยหอมหอมมาละคันคนอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เช็คแช็คที่ราคาถูกที่สุดอันนี้185 บาทนะทุกคนนี่มันมีแค่แป้งกับเนื้อสับแค่นั้นเลยแล้วขนมปังอ่ะเท่าที่จับมันนุ่มอ่ะแบบอะไรเลยจริงๆเหรอวะเฮ้ยคือมันแค่แป้งกับเนื้อหมดรสชาติกลิ่นความจูซี่คือแบบมันฉ่ำทะลุออกมาจากเบอร์เกอร์แผ่นแบนๆแผ่นๆแค่นี้เลยอ่ะอร่อยมากนี่ขนาดถูกสุดยังอร่อยขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดแพงสุดจะอร่อยขนาดไหนรักสิ่งเนี้ยใครที่รักเบอร์เกอร์พูดเลยว่า5 บาทรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของชิคแช็คอ่ะมันมาจากกระดาษทิชชู่คือถ้าย้อนกลับไปอ่ะเริ่มแรกอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ร้านฮอทดอกรสเผ็ดในสวนสาธารณะที่นิวยอร์กเว้ยแล้วมันไม่ได้ชื่อเช็คแช็คด้วยมันชื่อไอหัวใจแท็กซี่ไอเลิฟแท็กซี่เงี้ยเออและทีเนี้ยเขาก็คิดอยากจะปรับปรุงร้านแล้วเขาก็เลยแพนไอเดียทุกอย่างลงในกระดาษทิชชู่แล้วก็กลายมาเป็นเช็คแช็คมีประมาณ400 กว่าสาขาทั่วโลกภายในเวลา23 ปีก็คือดับเจ๋งมากเลยนะแล้วคืออร่อยด้วยอันนี้คือมิลเชคเขาบอกว่ารสชาติที่เบสเซลเลอร์ของมิลเชคเลยคือช็อกโกแลตโอ้ทำไมอ่ะทำไมมันอร่อยขนาดเนี้ยนวลแล้วก็นวลแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยเนาะอร่อยจริงไม่ติ่งนังเหมือนจะเป็นไอติมช็อกโกแลตราคาแพงๆเจ้าหนึ่งอร่อยเหมือนกินไอติมละลายแล้ว I love ร้านนี้ย่างทอดเกาหลี3 ชิ้น160 บาทน่าจะอิมพอร์ตแบบว่าเสียค่าเครื่องมาบินข้ามมาจากเกาหลีเลยอาจจะเป็นแบบว่า business classพี่กาคุกกี้แอนด์ครีมส่วนนี้ของพิมพ์พีชทีระหว่างนี้จะให้ทุกคนลองคอมเมนต์ทายราคาว่าชิ้นละเท่าไหร่อันนี้คือถูกสุดในร้านแล้วนะมากระลองคือไส้เขาให้มาแบบแน่นๆเลยเนาะอร่อยอันนี้อร่อยไม่ต้องการเป็นพีชลองทายราคาดูว่าเท่าไหร่เคยกินชิ้นละแพงสุดที่พารากอน55 บาทโอ้10ปีแล้วค่าเงินเฟ้ออีกอะไรอีก65แต่สำหรับร้านนี้โซลิ2รสชาตินี้ราคาเท่ากันเป็นราคาที่ถูกสุดในร้านชิ้นละ90 บาทและมีเซอร์วิสชาร์จอีก 10%มีเซอร์วิสชาร์จด้วยถ้าตกชิ้นละ99อ่ะเอาจริงๆอ่ะเข้าใจว่ามากระลองมันค่อนข้างจะทำยากแล้วก็ต้องใช้แบบวัตถุดิบพรีเมียมค่าที่ด้วยอาจจะใช่ถามว่ารสชาติอร่อยถึงไหมถึงราคาก็ถึงเหมือนกันเดียวเลย130 บาทถ้าจะสั่งแค่รสชาติเดียวเขาก็จะให้มาเป็น2 สปูนแต่อันนี้พิมสั่งมา2 รสชาติเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดลำดับ1ลำดับ2ของร้านเขาปานี่มากเลยนะมันดับญี่ปุ่นสูงสุดมากเลยคือเขาพับทิชชู่มาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ดับแปะสติกเกอร์สวยงามมากเริ่มจากอันนี้ด้วยกันแปรชีสโหรสชาติแบบมันลึกล้ำมากเลยอะตอนแรกคิดว่าชีสมันจะชีสชีสใช่ไหมเพราะว่าหน้าตามันคือเป็นชีสก้อนๆเลยแต่รสชาติมันไม่ใช่อ่ะมันมีกลิ่นแต่มันมารวมๆกันแล้วมันสมูทมาลองอันนี้โคจิชาอีกแล้ว
ทำไมของแพงมันอร่อยไม่เข้าใจเลยอันเนี้ยอร่อยกินโอจิฉาหอมเด้งทะลุขึ้นมาเลยแล้วก็มีความหวานหวานหน่อยๆติดลิ้นบางๆไม่ได้หวานเจี๊ยบกินด้วยกันเราคือสุดยอดอ่ะหอมฟุ้งคุ้งอยู่ในปากสุดยอดอยากให้มาลองแล้วคุณจะได้ค้นพบกับความวาไรตี้ของแอนติกหมูปิ้งไม้ละ20ว่ะถ้าเป็นหมูปิ้งแอนติกไม้ละ20บาทเอาไหมเอาหมูหรือเอาไก่เอาหมูเอาหมูปิ้ง2ไม้ค่ะและนี่คือหมูปิ้งไม้ละ20บาทก็ดูเป็นหมูปิ้งที่สวยงามอยู่เนาะสำหรับหมูปิ้งเลเวอร์อย่างผมขอให้คะแนนเต็ม10ให้12มันคือส่วนผสมระหว่างหมูปิ้งนมสดกับหมูปิ้งโบราณมันดับมันมีมันที่มันแยกเป็นชั้นๆหมูปิ้งยังไงก็อร่อยกินแล้วรู้สึกเป็นเด็กอ้วนดับสุดมีคนถามมินด้วยว่าทุกวันนี้ยังชอบกินหมูปิ้งอยู่ไหมบอกเลยว่าชอบกินอยู่แต่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ามันกินแล้วอ้วนนี่แหละยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่แต่มันเป็นความรักที่ดับนานๆที่เจอกันเราจะรู้สึกดีอยากกินสมูทตี้ร้านนี้ชื่อร้านเซลฟ์ความดีงามของร้านนี้คืออะไรวะมีแคลอรี่บอกด้วยในเมนูเจ๋งมากขึ้นป้ายเลยอ่ะโอ้ราคา155บาททุกแก้วขนาดแก้วไหนนี้เป็นเซเลอร์ค่ะเซเลอร์จะเป็นแล้วไปจอมกันเอาเมนูดีค่ะ I love my job ราคาของคนรักงานก็คือ155บาทได้มาแล้วนี่ I love my job I always love my job ค่ะชอบคำนี้มากเป็นโคตรประจำตัวโอ้เล้นๆสมูทตี้แบบยังเห็นเป็นเนื้อแบบผลไม้อะไรเงี้ยใช้ผักและผลไม้จากธรรมชาติ 100% นะครับทุกคนสมูทตี้นะแต่แบบสมูทตี้ที่อื่นอะส่วนใหญ่อะพวกเกล็ดน้ำแข็งมันยังจะแบบไม่ได้ละเอียดมันยังจะเป็นก้อนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยใหญ่เล็กต่างกันแต่นี่มันดูสมูทกันไปในอันหนึ่งอันเดียวแต่ราคา155บาทก็มันดูไม่ค่อยมีช้อยให้ผู้บริโภคเลือกเท่าไหร่แต่รสชาติดีไหมโอเคลืมสั่งหวานน้อยด้วยแต่เขาก็ทำมาเป็นรสชาติหวานน้อยให้ด้วยดีชอบแต่ส่วนตัวก็รู้สึกชอบบูทจูสมากกว่า I love my job อยากกินร้านไหนอยากกินข้าวแกงกะหรี่ตัวถูกสุดเนี่ยณตอนนี้นะจะเป็น200บาทก็คือข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดส่วนใหญ่อะถ้าใส่เอสราคาคือ220แต่ถ้าเกิดถูกสุดก็จะเป็นไก่ทอด200บาทใส่เอสไปสั่งมาอยากกินไก่ทอดไม่เป็นไรนะไปหน้าเคาน์เตอร์มั่นใจเลยเอ้าไก่ทอดนะครับดูราคามาแล้วอ๋อในเมนูอีกใบนึงอ่ะมันมีเป็นพวกมะเขือกับผักโขมถูกกว่าก็ถูกกว่านี่ถูกเท่าไหร่อ่ะถูกกว่า30บาทอันนี้170โอ้แกงกะหรี่หมูทอดไก่ทอดของคนอื่นเขาน่ากินกันจังเลยนะอยู่นะถ้าเปรียบเทียบชามกับมือพิมพ์อยากกินของทอดไม่มีของทอดแต่มีหมูปิ้งจากร้านตะกี้ฮะอ่ะหมูปิ้งหมูปิ้งจากร้านตะกี้20บาทอ่ะมันมีชามละ450บาทเลยนะเป็นทริปเปิลมีทเคอรี่ก็คือมีเนื้ออยู่3ชนิดในนั้นแต่พิมพ์ก็แอบรู้สึกจึ้งกับราคานิดนึง450เลยแกงกะหรี่ร้านเนี้ยมันได้โน1 Curry in Japan Champion คันดะ Curry Championship ด้วยนะครับน่าจะจริงนะเพราะว่าร้านเนี้ยค่อนข้างถูกกล่าวถึงในเชิงแบบความอร่อยมากๆเลยโหมันต้องลองชิมเบิ้งนี่เป็นไงคือไม่อร่อยหรอหรืออะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นมันเป็นแกงกะหรี่รสชาติแบบจืด
เอาจืดจริงๆมีแค่กลิ่นแกงกะหรี่แล้วก็ไม่เค็มไม่หวานไม่เผ็ดเอาพิมลองดูตายแล้วทุกคนคือพี่ก้าที่เป็นคนที่กินเฮลตี้ที่สุดแล้วยังบอกจืดแล้วพิมกินรสจัดจัดจัดแบบจ้าจัดอ่ะมันจะมีรสชาติอะไรวะต้องลองรวมทุกอย่างเข้าหากันแต่จริงๆแล้วอ่ะรสชาติมันอยู่ที่เนื้อทอดหรือเปล่าพี่ก้าหมูทอดอะไรอย่างงี้แล้วเราไม่มีเลยมีนะหรอส่วนตัวว่าก็เค็มเค็มเผ็ดเครื่องแกงแบบกลิ่นของแกงกะหรี่นะมีอยู่ไม่แน่ใจพิมพ์อาจจะกินสมูทตี้มามันมีรสชาติหวานแล้วพอมาเจอความเค็มความเผ็ดนิดนึงมันเลยเซนซิทีฟกว่าปกติอาจจะอย่างนั้นแต่รสชาติโอเคนะรสชาติเป็นแกงกะหรี่กินง่ายดีจานนี้170 บาทครับไม่มีหมูปิ้งคือจานนี้170 บาทอยากกินหมูทอดอ่ะหมูปิ้งไปซึมจังอ่ะทำไมรู้สึกว่ากินแล้วมันจืดๆเนี่ยลองกินปนๆกันอีกทีนึงเด้อจืด ขอบคุณค่ะมาแล้วมันคือขนมปัง1แผ่นหนาๆทั่วๆเลยป่ะแล้วเขาก็บีบครีมด้านบนแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยมะพร้าวเล็กน้อยชิ้นนี้140 บาทนิ่งเลยว่ะพี่ก้าแกงกะหรี่อันนั้นผิดหวังเลยใช่ไหม170อันนี้ขนมปังโทสหนาๆ1แผ่น140 บาทก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าผิดหวังสุดแล้วที่เสียเงินมามันคือความรู้สึกจุกอกที่พูดไม่ออกขอบัญญัติให้เมนูนี้ขึ้นชื่อว่าน้อยแต่มากเขาก็มีไส้มาประมาณนี้นะไฮไลท์ของ M Sphere นั่นก็คืออีเกียค่ะทุกคนและของกินที่ราคาถูกที่สุดในอีเกียนั่นก็คือ2สิ่งนี้ฮอทดอกแล้วก็ไอศกรีมไอศกรีมนี่คนละ8 บาทส่วนของข้าวก็จะเป็นฮอทดอกชิ้นละ15 บาทราคามันน่ารักมากเลยนะไอติมคนละ8 บาทรสชาติเหมือนเดิมจะเป็นแบบโถั่วนมๆแต่รู้สึกรอบนี้มันถั่วจัดมากเลย มาอีเกียกี่ทีก็ต้องมากินพูดเลยถึงแม้จะไม่ชอบมัสตาร์ดแค่ไหนต้องใส่มัสตาร์ดนิดนึงมันจะทำให้มันตัดรสแล้วมันจะกินด้วยกันแล้วอร่อยจริงๆครั้งแรกที่พิมมาที่เนี่ยพิมก็มาซื้ออันนี้เหมือนกันคือมันราคาถูกมากเลยแล้วก็รู้สึกอยู่ท้องเหมือนกันให้ทายว่าไอติมเนี่ยราคาถูกๆเนี่ยชิ้นละ8 บาทต่อวันแบบทั้งโลกอะขายได้กี่คนโอ้ให้ทายล้นๆเลยหมื่นคนต่อวันทั่วโลกนะทุกสาขาในโลกเลยนะหมื่นนี่ยังน้อยไปอีกเหรอทั่วโลกเนี่ยต่อวันทั่วโลกขายได้1,800,000 คนเชี่ยโดยประมาณนะขายได้เยอะมากถ้าพูดตรงๆนะถ้าขายแค่ไอติมก็รวยแล้วนะฮอทดอกอีเกียขายได้ทั่วโลกต่อวันจำนวน2 ล้านชิ้นเยอะกว่าไอติมอีกเหรอใช่ อันนี้คือขายดีกว่าไอติมลองคิดภาพเราเดินอีเกียเราเดินแล้วคืออีเกียเขาจงใจสร้างแผนที่ให้มันเดินงงเดินหลงเพื่อที่จะดับเดินเห็นของได้ทุกชิ้นพอเดินงงเดินหลงอ่ะเราออกมาเราเหนื่อยเราหิวสิ่งนี้คืออะไรที่กินง่ายอยู่ท้องและถูกมากถือว่าคุ้มมันก็เลยทำให้ยอดขายต่อวันทั่วโลก2 ล้านชิ้นโดยประมาณอันนี้จริงเดินอีเกียไม่เคยเดินต่ำกว่า3 ชั่วโมงเลยอันนี้ที่เดินมาแป๊บเดียวเพราะว่าเดินมาเพื่อซื้อสิ่งนี้เท่านั้นอร่อยคือพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนช่วงนี้ถ้าจะออกก็คือไปต่างจังหวัดไปอะไรพวกนี้แล้วพอเราก็มาอยู่ในกลางเมืองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนเป็นลิงอะลิงออกจากถ้ำมาอยู่กรุงเทพ
ก็จริงนะตั้งแต่โควิดก็เที่ยวน้อยลงเยอะมาใจกลางเมืองอย่างเงี้ยน้อยลงเยอะมากใช่วันเนี้ยชอบเมนูไหนสุดส่วนตัวถ้าพิมรู้สึกจึ้งเลยอาจจะไม่ใช่ถูกสุดแต่พิมชอบสุดก็คือเช็คแช็คเช็คบาราบิงบาราบูคือพิมเลิฟเช็คแช็คมากๆมากแบบโอ้โหอร่อยมากๆประทับใจที่สุดแล้วในวันนี้อึ้งในรสชาติที่มันอร่อยแต่ถ้าถามว่าของกินที่ถูกสุดและคุ้มสุดสำหรับพิมก็คือนี่ฮอตดอกอีเกียคุ้มสุดแล้วก็ถูกสุดแล้วก็อร่อยด้วยอยู่ท้องด้วยแล้วพี่ก้าชอบอันไหนสุดก็เช็คแช็คนะเช็คแช็คอร่อยอร่อยมากแล้วก็ถ้าชอบลองลงมาก็มิลเชคของเช็คแช็คอยู่ดีต้องอร่อยอร่อยเช็คแช็คคือน่าจะอร่อยสุดเลยสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าถูกหรือแพงแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นสิ่งที่จะตัดสินได้ก็มีแค่เราเองเท่านั้นที่จะตัดสินเนาะแต่ถ้าสิ่งนั้นมันอร่อยวัตถุดิบดีพิมพ์พูดเลยว่ามันก็ไม่ได้แพงสำหรับพิมพ์นะถ้าอร่อยบอกเลยว่าไม่แพงคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้เช็คชื่อโดยการเอาราคาทุกอย่างในวันนี้ที่จ่ายบวกกันคำตอบคนไหนถูกต้องจะมากดหัวใจให้ไปละบ๊ายบายคิกแคกชิกแคกบราบิมบราบูมลองก็ผิด